อู่ฮั่นเลยเท่าที่ทราบก็คือเวลาที่เราอะครับถูกอยู่ที่บ้านอะแล้วเราเดือดร้อนก็คือไม่มีรายได้ครับมันไม่ได้เลิกจ้างนะครับแต่ว่ามันมีบางบริษัทที่เขาขอลดเงินเดือนระดับผู้บริหารที่อาจารย์จัดไปเมื่อกี้ครับแล้วก็บริษัทที่เป็นบริษัทต่างชาติครับคืออู่ฮั่นนี้มีต่างชาติเยอะบริษัทถ้าเป็นของจีนจริงๆอ่ะเขาก็จะทำตามที่รัฐบาลขอความร่วมมือบริษัทต่างชาติก็คือเขาอยู่ที่ดุลยพินิจของผู้บริหารเขาครับหลักการมันก็คือว่าเขาทำเองก็ได้ให้คนอยู่บ้านนะครับมีรายจ่ายน้อยที่สุดแล้วก็มีรายรับที่เขาเรียกนะนิดหน่อยก็ยังดีถ้าบ้านเราก็คือเทียบกับบ้านเราคือ 5,000 บาทต่อเดือนเดี๋ยว 5,000 ของเรากับของเขามันเท่ากันไหมครับไม่เหมือนกันครับคือเขาเจรจากับทางแบงก์อะครับคือทางรัฐบาลเขาคุยกับคนไม่กี่คนก็คือคุยกับเจ้าของแบงก์แบงก์นี่คือพักหนี้ไปเลยพักต้นพักดอกไม่ต้องไปทำเอกสารเรียนรายงานอะไรไม่ต้องนะครับก็คือบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องแล้วก็คนที่อยู่ในระบบภาษีท้องถิ่นนะครับถูกต้องก็คือพักต้นพักดอกไปเลยถ้ามีกู้บ้านกู้รถหรือฝากบ้านอะไรอยู่ส่วนเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยจะได้นโยบายแบบเดียวกับเจ้าของร้านอาหารก็คือแบบที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ไปลดภาษีปีหน้าก็คือยกตัวอย่างสมมติร้านอาหารที่อู่ฮั่นนะครับเวลาที่ผมทำอาหารมาขายผมอาจจะมีสัก10เมนูแต่มันจะมีเมนูอยู่แค่1ถึง2เมนูก็คืออย่างผัดตัวฝักยาวผัดมะเขือเทศกับไข่เมนูยอดนิยมก็คือเมนูเหล่านี้ครับคือเมนูที่เลือกให้ส่งฟรีแล้วก็ไม่คิดค่าเดี๋ยวก่อนนะครับมีเมนูอะไรบ้างขออีกทีฮะผัดไข่จะเป็นผัดไข่กับมะเขือเทศอาจารย์ในเด็ดจะรู้ดีครับเมนูประจำชาติเมนูประจำชาติแล้วก็ผัดถั่วฝักยาวไม่ใช่อะไรนะถั่วอะไรที่เราเห็นในข่าวเขาส่งอาหารให้คือเมนูประมาณนี้ใช่ครับคือสมมติว่าใน1ร้านสมมติถ้าเราถูกล็อกดาวน์เป็นคนอู่ฮั่นแล้วกันในร้านที่เราเลือกไปในละแวกบ้านเรา5กิโลครับเขาก็จะมีเมนูแบบเป็น10เลยแต่ว่ามีแค่1หรือ2เมนูต่อร้านนะครับที่ฟรีก็คือเราไม่ต้องคิดเงินคือร้านพวกนี้เขาก็รับเงินจากรัฐไปใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเขาก็คือเขาจะจดบันทึกไว้โดยที่ data ที่เขามีครับกับเหมยถวนก็คือตัวจิงโจ้สีเหลืองๆอ่ะแต่เนี่ยนะมันรถส่งอาหารนะเขาจะบันทึกไว้ว่าเขาช่วยซัพพอร์ตเนี่ยไปกี่หยวนกี่บาทแล้วมูลค่าที่เขาโทษที่เขาเสียไปครับเพื่อช่วยจัดการเรื่องอาหารเพื่อลดภาระประชาชนเพื่อลดปัญหาปากท้องเนี่ยเขาเวลามีกำไรในปีหน้าเขาจะเอาส่วนนี้ครับไปลดภาษีที่เขาต้องเสียเพิ่มอ๋อครับคือเขาทำแล้วก็มีเรคคอร์ดเพราะเรคคอร์ดเขาระบบการบันทึกเขาชัดเจนมากใช่เพราะเขาเป็นคัชเลทอยู่แล้วครับตัวอาลีเพย์วิชัทเพย์นี่มันก็เชื่อมกันอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็คือหนึ่งมีอิ่มและอิ่มท้องสเต็ปที่สองที่รัฐบาลทำก็คือพวกค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตค่าเคเบิลนี้ถ้าเป็นของที่จำเป็นในราคาแพ็กเกจที่ต่ำที่สุดนะครับฟรีแต่ถ้าใครไปใช้แพ็กเกจที่มันแบบโอเวอร์อลังการเนี่ยเขาก็จะลดเป็นสัดส่วนให้ครับส่วนอันสุดท้ายคืออันที่3ก็คือเขาเจรจาทางนอนแบงก์นะครับอย่างที่ผมรู้แล้วก็มีข่าวก็คือของกลุ่มแอนฟินแลนเชียลครับกลุ่มของอาลีบาบาครับเขาก็จะมีมายแบงก์ซึ่งมายแบงก์เนี่ยก็จะให้เป็นเหมือนซอฟโลนนะครับซอฟโลนนี่ก็คือให้ 10% ของรายรับที่เป็นเงินเดือนเราครับต้องดีแคลร์เอกสารหน่อยนึงก็คือให้ 10% ของรายรับที่เป็นเงินเดือนสมมติว่าสมมติเราโดนตกหรือปลดหรือออกจากงานหรือว่างงานทันทีสมมติคนที่เป็นลูกพ่อค้าอิสระครับยกตัวอย่างเช่นผมเป็นคนขายผลไม้ร้านผลไม้ร้านน้ำปั่นเป็นเจ้าของกิจการเคยมีรายรับอยู่เดือนละเท่านี้แล้วผมต้องถูกคณะนะสั่งให้อยู่กับบ้านสิ่งที่ผมทำได้ก็คือขอ 10% ของรายรับครับซึ่งรายรับนี้ในซอฟต์โลนมันจะให้ก็คือ6เดือนถ้าเกินภายใน6เดือนสมมติว่าเนี่ยเราไปกู้สมมติผมมีรายรับ 100,000 บาทผมกู้ได้ 10% คือ 10,000 บาทครับ 10,000 บาทเนี่ยครับเวลาที่ผมจะใช้คืนก็คือกำหนดขั้นต่ำก็คือ6เดือนครับเดือนหมายความว่าตั้งแต่เมษายนนับไปเลยครับพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาแล้วก็ช่วงนั้นนะครับสิ้นกันยาคือต้นตุลาถ้าผมยืมมา 10,000 ผมต้องจ่ายดอกร้อยละ1ครับของ 10,000 ครับในเดือนตุลาคมครับเท่ากับว่าถ้าผมมีตังค์ไปจ่ายชำระหนี้ก่อนกันยาครับก่อน30กันยาไอ้ 10,000 บาทเนี้ยไม่มีดอกเบี้ยสิ่งนี้คือสิ่งที่รัฐบาลเขาพยายามให้เอกชนเข้ามาช่วยรัฐบาลทำจริงๆก็คือทำเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องอย่างที่เรารู้เนาะส่วนพระเอกด้านการรักษาโรคนี่ท่านเก่งอยู่แล้วดร.ส่งนายจาก็เก่งอยู่แล้วก็ไม่ไปวิเคราะห์อะไรทางการแพทย์เนาะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออยากให้เราอะรู้จักเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนมากกว่าตอนนี้เพราะว่า
ที่ผมเห็นมากสุดตอนนี้ในไทยก็คือคนยอมออกมาติดเชื้อตายดีกว่าอดตายครับ